ปิดท้ายช่วงนี้ไปดูความคึกคักของสลากดิจิตอลกันบ้างไหมคะถือว่าช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสลากในราคา80ได้ตรงจุดทำให้ประชาชนมองเห็นแล้วค่ะว่าสลากที่ราคา80นั้นมีอยู่จริงนะคะทีนี้สำนักงานสลากก็บอกว่านี่แหละค่ะเป็นการนำนวัตกรรมแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถแล้วก็ศักยภาพของสลากดิจิตอลค่ะนายธนวัฒน์พลวิชัยนะคะกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าภายหลังจากที่สำนักงานสลากดำเนินการจำหน่ายสลากโดยใช้เทคโนโลยีผ่านแอปเป๋าตังหรือสลากดิจิตอลตั้งแต่งวดวันที่16มิถุนายน2565เป็นต้นมาเริ่มจาก5ล้านใบในงวดแรกจนถึงปัจจุบัน 13.9 ล้านใบค่ะในงวด16ตุลาคมนี้นะคะจนถึงขณะนี้ผ่านมาแล้ว8งวดได้รับการตอบรับที่ดีต่อเนื่องค่ะสลากจำหน่ายหมดลงอย่างรวดเร็วมีผู้ซื้อกว่า 1.7 ล้านคนสามารถซื้อสลากเลขที่ต้องการได้ในราคา80บาทที่จำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายสลากขายให้กับผู้ซื้อโดยตรงก็มีแอปเป๋าตังเป็นช่องทางในการจำหน่ายทำให้สามารถตัดปัญหาพ่อค้าคนกลางรวมถึงความกังวลเรื่องสลากปลอมหรือว่าสลากทิปออกไปได้เลยค่ะผลตอบรับที่ประชาชนให้ความสนใจซื้อสลากดิจิตอลผ่านแอปเป๋าตังเห็นได้จากการที่จำหน่ายสลากหมดภายในเวลาไม่กี่วันสะท้อนให้เห็นค่ะว่าการแก้ปัญหาสลากเกินราคาของรัฐบาลโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเป็นผลสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ทำให้เห็นว่าสลากราคา80บาทมีอยู่จริงอ่ะได้รับความปลอดภัยแล้วได้รับความพอใจอย่างมากจากประชาชนโดยได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาเพื่อประโยชน์โดยตรงกับพี่น้องประชาชนตั้งแต่การจำหน่ายสลากดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตังที่สามารถเลือกตัวเลขที่ต้องการได้ในราคา80บาทตรวจผลรางวัลผ่านแอปนะคะรวมถึงวิธีการรับเงินรางวัลสะดวกง่ายไม่ยุ่งยากค่ะนำระบบการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีมาใช้แล้วถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดด้วยค่ะการจำหน่ายสลากดิจิตอลในงวดถัดไปนั่นคือ1พฤศจิกายนนะคะจะมีจำนวนสลากประมาณ15ล้านใบเพื่อให้ผู้ซื้อมีเวลาเลือกซื้อสลากได้นานวันขึ้นขณะที่ประชาชนก็มีทางเลือกในการเข้าถึงสลากราคา80บาทมากขึ้นกรณีที่ถูกรางวัลก็เลือกขึ้นเงินรางวัลผ่านแอปพลิเคชันได้ทันทีขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการโอนเงินรางวัลผ่าน G-Walletในแอปเป๋าตังผู้ถูกรางวัลสามารถโอนต่อไปยังบัญชีของธนาคารอะไรก็ได้นะคะโอนเงินให้ผู้ถูกรางวัลได้ภายใน2ชั่วโมงคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในเดือนมกราคม2566เป็นต้นไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ